ช่วงสุดท้ายไปติดตามการปฏิญ,ญาณตนเพื่อทำหน้าที่ของคณะกรรมการสอรอกอฟอพอชุดใหม่พร้อมข่าวอื่นๆรอบรั้ว PA ค่ะคณะกรรมการสอรอกอฟอพ,อพ,อพร้อมใจสักการะพระภูมิพร้อมถวายสัตว์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่29เมษายน2559นายสุดเจริญสมชมประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือสอรอกฟรพ,พนำคณะกรรมการบร,ริหารและที่ปรึกษาสอรอกฟรพ,พชุดใหม่ทำพิธีสักการะพระภูมิและถวายราชาสดุดีสักการะพร้อมถวายสัตว์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมราชานุาสวริรัชกาลที่5 โดยมีคณะกรรมการสอรอกอฟอพอพ,อพร้อมที่ปรึกษาร่วมกิจกรรมณบริเวณหน้าอาคารหนึ่งสำนักงานใหญ่ PEA คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาชุดนี้ได้รับการจดทะเบียนรับรองจากกรมสวัสดิการและคลุ้มครองแรงงานให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4มีนาคม2559ถึง3มีนาคม2562รวมระยะเวลา3ปี กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการและที่ปรึกษาในการทำงานเพื่อดูแลองค์กรให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป